นะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับเนาะไม่ได้ลงคลิปให้หลายวันแล้วนะครับเนาะก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่วุฒินะครับกับเกม Last Day Rule Survivor นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปให้นะครับพอดีว่าคือช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยความที่พวกพี่เนี่ยเล่นกันมาค่อนข้างหนักนะครับแบบโอ้โหออนกันทั้งวันนะเล่นกันมาควงมาหลายเซิร์ฟเวอร์มากนะครับแล้วก็เนาะด้วยสุขภาพนะครับด้วยหลายๆอย่างในแคลนนะครับเนาะช่วงนี้ก็มีคนออกไปคนนึงนะครับแล้วก็หาคนเข้าแคลนด้วยนะครับอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับที่ทำให้ไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะแต่ว่าจะพยายามแอคทีฟตัวเองขึ้นมานะมันจะเป็นเพราะเรื่องอารมณ์ด้วยหรือเปล่านะที่อารมณ์มันไม่ค่อยคงเส้นคงวาเนาะนะครับเลยเวลาจะคิดจะทำอะไรมันก็เลยแลไม่เป็นไปตามต้องการนะครับเนาะแต่ด้วยสาเหตุประการทั้งปวงนะครับทั้งหมดก็คือความเหนื่อยล้าจากการเล่นนะครับเล่นมายาวนานนะครับแต่ละเซิร์ฟเนี่ยค่อนข้างจะมีความตึงมือนะครับมีความคือมันไม่ค่อยได้จบง่ายนะครับอย่างเจอจีนอะไรเงี้ยคนไทยพี่ไม่ได้กลัวนะแล้วก็เอาจริงๆคือกลัวใครไหมก็คือไม่ได้กลัวนะแต่ว่าถ้าเจอจีนเจอรัสเซียอะไรเงี้ยเวลาที่เราดองเขาไว้จนเลทเกมเนี่ยนะครับบ้านเขาบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหานะบางทีมันทำให้เราเลทไม่จบนะอย่างจีนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าพี่เลทไม่ชนะนะครับเพราะว่าใช้ไป420ลูกนะครับในการเลทแต่ก็ไม่ชนะเนาะนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับจะมาเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าชื่อพี่เนี่ยนะครับมีคนชื่อเหมือนเยอะแล้วนะครับมีคนเขาชื่อเดียวกันเยอะแหละนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนในส่วนของชื่อที่มันอาจจะไม่เหมือนใครบ้างนะครับหรืออาจจะไม่มีใครเหมือนเนาะนะครับโอเคพอดีว่าพี่ได้ไปทุนฟ้าจากน้องเข้ามานะมันมีบัตรเปลี่ยนชื่ออยู่นะครับยังไม่ได้ใช้ฉะนั้นเดี๋ยวใช้เลยนะครับก็คือจะบอกให้รู้ไว้ด้วยเลยแล้วกันนะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วเนี่ยชื่อมันจะเป็นชื่อแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องงงกันนะว่าเดี๋ยวมีพี่วุฒิเซิร์ฟนู้นเดี๋ยวมีพี่วุฒิเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเลยชื่อที่พี่ใช้เนี่ยจะเป็นชื่ออักษรพิเศษนะครับไม่แน่ใจว่าตั้งได้หรือเปล่านะโอเคลองตั้งดูโจโอ้ยชื่อยาวเกินไปนะครับไม่แน่ใจเพราะอะไรเออว่ะพี่เพิ่งรู้ว่ามันไหนนี่เว้ยมันใช้ได้แค่7ตัวอักขระนะครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยลืมไปเลย1 2 3 4นะครับอีก3ตัวเป็นตัว P นะครับแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ย3ตัวขลับพอดีนะครับอย่างนี้เลยโจ๊ชื่อมีอักษรพิเศษเหรอทำไมอักษรพิเศษอย่างนี้ไม่ตั้งไม่ได้หรือว่าไงเดี๋ยวรอดูนะว่าตั้งได้ไหมชื่อมีตัวอักษรพิเศษมันติดอะไรอ่ะติดมงเหรอหรือว่าติดอะไรไม่รู้นะจริงๆอยากใส่มงมากกว่านะใส่มงมันดูเท่ๆนะชอบนะชอบแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวตัดปีกออกเหรอตัดปีกออกแล้วก็ใส่แบบนี้ครับเดี๋ยวนี้มันใส่อักษรพิเศษไม่ได้เหรอก็เห็นใส่กันนะโอเคเดี๋ยวรอตั้งได้แล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะครับว่ามันจะตั้งได้เป็นชื่ออะไรนะโอเคนะครับเปลี่ยนได้แล้วนะครับคือเปลี่ยนจะ30ชื่อแล้วนะกับตัวอักษรพิเศษมันใส่ไม่ได้สักอักษรพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหัวลูกศรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวดอกไม้ตัวมงตัวเหมือนมีดอะไรพวกนี้ใส่ไม่ได้สักอย่างเลยนะไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเหมือนกันนะก็เลยเปลี่ยนโอเคไหนๆก็ไหนๆก็เปลี่ยนเป็นชื่อมันปกติเลยแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนเป็นฟิลลี่นะครับเนาะนะฮะโอเคน้องทักมานะครับโอเคนะครับก็พูดไปแล้วเนาะว่าทำไมถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับชื่อก็เปลี่ยนแล้วนะครับส่วนเซิร์ฟที่จะลงนะครับคิดว่าน่าจะเป็นมาตรฐานนะครับเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยหลังจากที่เราเล่นเนี่ยนะครับมันยังมีช่วงเวลาให้ได้พักบ้างนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงที่มันเอ็นเกมไปแล้วนะครับช่วงที่เซิร์ฟมันไม่ค่อยมีอะไรทำเนี่ยนะครับคนในแคนยังพอได้พักกันบ้างนะปกติพี่จะเล่นแต่มาตรฐานเพราะว่ามันมีเวลาได้พักเนาะนะครับไม่ต้องเฝ้ากันจนตาเหลือกนะฮะ
ก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะเข้าแคลนนะครับตอนนี้เนี่ยยังว่าง1คนนะครับขอคนที่อายุ19ปีขึ้นไปนะครับจะผู้ชายหรือจะผู้หญิงก็ได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าขอแค่สามารถส่งงานได้ทุกวันนะครับแล้วก็ไม่เป็นพวกน้ำเต็มแก้วนะครับก็คือต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพราะว่าแคนพี่เนี่ยนะจะเน้นการซ้อมแล้วก็ฝึกค่อนข้างหนักด้วยนะครับโอเคนะคลิปนี้เดี๋ยวน่าจะจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ทางใต้ลิงก์คลิปชั่นด้วยนะครับโอเคฮะยังไงก็ขอตัวแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย